ตอนต่อไปก็ถึงเวลาที่เราจะเข้าครัวแล้วก็ปรุงซาลาเปาใบเตยไส้ถั่วเขียวผัดเบคอนกันนะครับเราก็มาเริ่มทำไส้ถั่วเขียวบดเบคอนกันก่อนนะครับโดยใส่น้ำมันลงกระทะผัดเครื่องที่โขลกเตรียมไว้จนมีกลิ่นหอมจากนั้นจึงเติมเบคอนใส่ถั่วเขียวลงผัดจนสุกเสร็จแล้วก็ปรุงรสด้วยซอสถั่วดำและน้ำตาลทรายผัดให้สุกทั่วกันดีอีกครั้งเติมน้ำมันงาผัดให้เข้ากันแล้วตักขึ้นพักไว้ครับเมื่อทำไส้ซาลาเปาเสร็จแล้วคราวนี้เรามาทำแป้งซาลาเปากันบ้างโดยผสมแป้งสาลีชนิดพิเศษกับยีสต์แห้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังจีนผงฟูเกลือป่นน้ำตาลทรายผสมให้เข้ากันนะครับจากนั้นใส่น้ำใบเตยสีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิ้ลและเนยขาวดูดผสมรวมกันนานประมาณ10นาทีหรือจนกระทั่งแป้งเนียนนั่นเองครับขั้นตอนต่อไปก็ตัดก้อนแป้งก้อนละ50กรัมคลึงให้กลมและรีบเป็นแผ่นกลมบางตักไส้ถั่วเขียวเบคอนที่ผัดไว้จับจีบให้สวยงามวางบนกระดาษพักไว้ประมาณ1ชั่วโมงจนแป้งขึ้นเป็น2เท่าวางลงในรังถึงนึ่งใช้ไฟแรงจนสุกเมื่อนึ่งเสร็จแล้วก็จัดใส่จานพร้อมรับประทานเลยครับประสบการณ์ที่มากกว่าโอกาสดีๆที่ดีกว่าเปิดแล้ววันนี้โรงเรียนธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติรับสมัครนักศึกษาระดับปวช.และหลักสูตรระยะสั้นเปียมั่นใจว่าจบจากทีฟ้าเปียจะเป็นเชฟที่ดีในอนาคตได้ค่ะแล้วคุณจะสัมผัสได้กับคำว่ายิ่งกว่าเกิดขึ้นกับคุณรายละเอียดเพิ่มเติมสาขากรุงเทพ02-682-7644สาขาเชียงใหม่053-412-378-9และ www.yingsakfood.com